สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินทร์ DIY ครับครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆ นะครับมารับชมการจับเสียมแนวนอนให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับวิธีการนั้นทำอย่างไรให้เพื่อนๆติดตามรับชมได้เลยครับครับก่อนที่จะทำการจับเสียมแนวนอนนั้นนะครับครับเรามาทำความรู้จักกับการจับเสียมเสียก่อนนะครับเพื่อนๆครับครับก็จะเป็นเสียมแนวดิ่งนะครับซึ่งจะส่วนมากจะอยู่ตามตำแหน่งของต้นเสานะครับหรื อตำแหน่งของมุมตัวบ้านทั้งภายในและภายนอกนะครับสำหรับเสียมในแนวดิ่งนี้เราก็จะทำการทิ้งดิ่งก่อนนะครับถึงจะทำการจับเสียมให้เป็นเส้นตรงได้นะครับครับสำหรับเสียมแนวดิ่งนี้ก็จะต้องทำการจับทั้งด้านซ้ายนะครับและก็จะต้องทำการจับเสียมด้านฝ่ามือด้วยนะครับแล้วก็จะปล่อยให้เสียมแห้งเสียก่อนนะครับเพื่อนๆครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ทำการจับเสียมแนวนอนนะครับซึ่งเสียมแนวนอนนี้นะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นลักษณะเสียมที่จะอยู่ในตำแหน่งของท้องคานนะครับเพื่อนๆครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับสำหรับท้องคานเราก็สามารถที่จะรู้ความหนาได้โดยการขึงเชือกให้ผ่านเสียมทางด้านซ้ายนะครับและก็ให้ผ่านไปทางด้านฝ่ามือนะครับแล้วก็ทำการขึงเชือกให้ตึงนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแล้วเราก็จะรู้ความหนาของเสียมสำหรับตัวคานนะครับครับเมื่อรู้ลักษณะเบื้องต้นเช่นนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมการจับเสียมแนวนอนในตำแหน่งที่ผมได้จะเตรียมเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆครับครับสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนด้านข้างของอาคารนะครับก็จะมีส่วนที่จะต้องจับเสียมแนวนอนอยู่2ตำแหน่งนะครับเพื่อนๆครับตำแหน่งเส้นด้านล่างนั้นนะครับก็จะเป็นเส้นของท้องคานนะครับเพื่อนๆครับส่วนตำแหน่งเส้นที่2นะครับคือด้านบนก็จะเป็นตำแหน่งของพื้นยื่นออกมานะครับตัวนี้นะครับครับสำหรับวันนี้แล้วผมก็จะจับส่วนที่เป็นพื้นยื่นให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับการจับเสียมในแนวนอนนั้นนะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับการเข้าใจของเพื่อนให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการจับเสียมในแนวดิ่งของมุมตัวบ้านนะครับเมื่อเราได้ลักษณะเป็นเสียมลักษณะแบบนี้แล้วขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะทำการจับเสียมนั้นนะครับเราก็จะต้องทำการแปะไม้กระดานเอาไว้หรือเป็นไม้นิ้วครึ่งสามก็ได้นะครับก็แปะกับตะปูคอนกรีตแล้วก็ยึดติดเอาไว้ให้แข็งแรงหลังจากนั้นก็ให้ทำการเฉลี่ยนะครับการเฉลี่ยนั้นนะครับก็หมายถึงการเฉลี่ยระดับของท้องคานนะครับหรือท้องพื้นยื่นนี้เสียก่อนนะครับว่าเราจะเอาประมาณเท่าไหร่โดยการเอาระดับน้ำมาทำการถ่ายทั้งสองด้านเอาไว้นะครับแล้วก็หาค่าความแตกต่างระหว่างท้องคานทั้งซ้ายและขวานะครับว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรนะครับครับถ้าทั้งสองด้านมีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับก็ให้ยึดนะครับส่วนที่ต่ำนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งตัวที่ต่ำนี้เราก็จะให้เสียมเราหย่อนลงมาประมาณ1เซนนะครับแล้วก็ทำการตีตะปูเอาไว้นะครับเมื่อตีตะปูเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยก็ทำการผูกมัดนะครับผูกมัดเชือกนะครับหลังจากผูกมัดเชือกแล้วนะครับก็จะต้องขยับเส้นเชือกเข้าไปให้ใกล้ๆกับตัวเสียมที่เราทำการจับเอาไว้แล้วนะครับครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการขึงดึงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับครับการขึงดึงมาอีกฝั่งหนึ่งนั้นนะครับก็จะต้องทำการแปะไม้เอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นไม้กระดานก็ได้นะครับหรือเป็นนิ้วครึ่งสามก็ดีนะครับเพื่อนๆครับแล้วทำการตียึดไว้ด้วยตะปูคอนกรีตเช่นกันนะครับ
ให้แข็งแรงนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการถ่ายระดับมาจากตำแหน่งที่กำหนดข้างต้นนะครับเมื่อได้ตรงไหนก็ให้ทำการขีดมาร์กเอาไว้ตามลักษณะที่เพื่อนๆได้รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับครับเมื่อได้ตำแหน่งแล้วก็ให้ทำการใช้ตะปูตีเอาไว้นะครับเมื่อตีได้ตำแหน่งแสดงว่าแนวเชือกของเรานี้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็จะได้ระดับแล้วนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อระดับเป็นที่ถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ขยับเชือกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ได้กับแนวเสียมในแนวดิ่งนะครับก็จะให้ได้กันแบบที่เพื่อนๆได้รับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆครับครับเมื่ออีกด้านหนึ่งก็ได้สัมผัสกับเสียมด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะได้สัมผัสหรือตรงกันกับเสียมแนวดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการผูกมัดเชือกขึงให้ตึงนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการฉีดพ่นน้ำนะครับหรือรดราดให้เปียกจนชุ่มนะครับเพื่อนๆครับครับเมื่อทำการฉีดน้ำรดราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนเปียกชุ่มนะครับก็จะต้องปล่อยทิ้งไว้ให้คอนกรีตนะครับสามารถดูดซึมน้ำเก็บเอาไว้นะครับจนเป็นที่ไม่มีน้ำหยดติ่งๆแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อคอนกรีตชุ่มแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการจับเสียมในแนวนอนกันได้เลยครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปทำการจับเสียมแนวนอนนั้นนะครับเราก็มาจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกันก่อนนะครับตลอดจนการผสมปูนในการจับเสียมแนวนอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนเลยครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็มีดังต่อไปนี้ครับก็จะมีสายเชือกนะครับตลับเมตรค้อนดินสอนะครับส่วนตะปูก็จะมีตะปูคอนกรีตนะครับแล้วก็จะเป็นตะปูตีไม้เป็นตะปูดำนะครับขนาดความยาวก็นิยมใช้กันที่3นิ้วนะครับครับต่อไปก็จะเป็นกระบะรองรับปูนนะครับกระบะปั่นปูนนะครับแล้วก็จะเป็นเกลียงใบโพนะครับหรือเกลียงปลายแหลมแล้วก็จะเป็นแปลงน้ำเพื่อไว้ทำความสะอาดสามเหลี่ยมนะครับครับสำหรับสามเหลี่ยมนั้นนะครับเราก็จะหาความยาวที่เหมาะสมนะครับสำหรับการจับเสียมในแนวยาวก็จะใช้ประมาณ2เมตรนะครับครับครับสามเหลี่ยมก็จะต้องเลือกหาสามเหลี่ยมที่ตัวตรงๆนะครับจะคดจะเบี้ยวจะบุบก็ใช้ไม่ได้นะครับครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วต่อไปก็จะมาดูการผสมปูนกันเลยนะครับเพื่อนๆครับครับสำหรับปูนก็จะเป็นปูนก่อฉาบนะครับก็จะเป็นปูนเขียวแบบนี้นะครับครับแล้วก็จะมีทรายละเอียดนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำนะครับก็จะมีน้ำสำหรับปริมาตรของน้ำนั้นนะครับเพื่อนๆครับสำหรับในถังนี้เราก็จะใช้น้ำ1:4นะครับคือน้ำ1 ส่วนนะครับต่อ1ถังก็จะได้ลักษณะน้ำโดยประมาณขนาดนี้นะครับครับต่อไปสัดส่วนของปูนก็จะใช้ปูนจำนวน2 ส่วนนะครับต่อทราย1 ส่วนนะครับครับโดยวัดปริมาตรนะครับโดยการตัดกระป๋องน้ำนะครับมาขนาดนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตักตวงเพื่อที่จะเอามาผสมในน้ำที่เราได้เตรียมไว้ในถังแล้วนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับต่อไปเราก็จะทำการผสมปูนจับเสียมให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับสำหรับน้ำนั้นนะครับเราก็จะใช้ในจำนวน1:4นะครับเพื่อนๆครับน้ำ1 ส่วนนะครับต่อปริมาตรนะครับคือ1 ถังนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ขวดน้ำตัดนะครับเพื่อที่จะใช้ตวงนะครับก็จะตักใส่แบบนี้เลยนะครับเพราะครับไม่ต้องไปยัดให้มันแน่นนะครับก็แค่หลวมๆพอเสมอนะครับก็จะใช้ปูน2 ส่วนต่อทราย1 ส่วนนะครับต่อไปก็ผมก็จะเทลงไปในน้ำเลยนะครับ1 กระป๋องนะครับครับ2 กระป๋องนะครับที่ผมตัดเอาไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นทรายนะครับตัวนี้
ครับทรายก็ไม่ต้องไปบดอัดลงไปนะครับก็แค่แบบนี้ก็พอแล้วครับก็แสดงว่าได้แล้วนะครับปูน2ส่วนนะครับทรายหนึ่งส่วนนะครับเมื่อเราต้องการที่จะผสมให้เต็มถังนะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้ปูนอีกนะครับต่อไปนะครับก็จำนวน2ขวดน้ำที่ตัดเอาไว้เช่นเคยนะครับ1นะครับสองนะครับครับเมื่อได้2แบบนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นทราย1นะครับโอเคนะครับก็จะเติมลงไปนะครับครับสำหรับน้ำนั้นนะครับก็ยังมีอีกต่อไปปูนก็ยังไม่ได้เต็มถังเราก็จะทำเช่นเดิมอีกนะครับเพื่อว่าปูน2อีกนะครับโอเคครับ1นะครับนับ1ใหม่นะครับนับ2นะครับครับต่อไปก็จะเป็นทรายอีกนะครับครับเราก็จะต้องมาจบที่ทรายนะครับเพราะเราเริ่มต้นที่ปูนนะครับครับเราก็จะดูน้ำนะครับเมื่อน้ำก็ยังมีอยู่ตรงข้างๆนี้นะครับถ้าเราไปกวนก็คนให้เข้ากันก็ยังเหลวนะครับต่อไปก็จะใส่ปูนอีกนะครับปูน1นะครับ1ใส่เข้าไปอีกนะครับสองนะครับเปิดไปครับต่อไปก็จะเป็นทรายอีกหนึ่งนะครับครับทรายจะต้องเสร็จหลังเพื่อนนะครับเปิดครับถึงจะถูกต้องนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะทำการปั่นด้วยสว่านก็ได้หรือไม่ก็จะใช้เกลียงใบโพทำการคนให้เข้ากันให้ดีนะครับครับครับถ้าสมมุติว่าน้ำไม่พอหรืออย่างไรสามารถเติมได้เพื่อที่จะให้ได้ลักษณะของปูนที่เหนียวนุ่มนะครับ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 เมื่อเราได้ทำการผสมปูนให้เข้ากันนะครับก็จะมีลักษณะเหนียวนุ่มแบบนี้นะครับครับครับลักษณะปูนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อนครับครับต่อไปก็เอาไปปฏิบัติหน้างานจริงๆกันเลยนะครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับการจะเตรียมหน้างานตลอดจนถึงการผสมปูนในการจับเสียมนั้นผมวัชรินทร์ DIY ก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับสำหรับคลิปตอนต่อไปของวิธีการจับเสียมท้องคานนั้นให้เพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับผมวัชรินทร์ DIY ต้องลาจากกันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ